ไปดูที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่ากำนันสุเทพนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะก็ไปร่วมนะครับประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับของพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้วในการประชุมนี้นะฮะก็มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สำหรับหัวหน้าพรรคนั้นนะฮะก็เคาะออกมาเป็นคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยอันนี้เป็นในมุมของการเลือกกรรมการบริหารพรรคไปทีนี้นะครับคุณสุเทพนะฮะลุงกำนันก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงสถานการณ์ของรัฐบาลหลังจากนี้ลุงกำนันเนี่ยก็ฝากถึงพลเอกประยุทธ์นะฮะบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเขายังศรัทธามั่นใจเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์เป็นคนรักชาติรักแผ่นดินจงรักภักดีต่อสถาบันมีความซื่อสัตย์สุจริตคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันได้ลองไปฟังมุมนี้จากคุณสุเทพเทือกสุบรรณฮะเราเปลี่ยนมากกลางศึกคงไม่เหมาะจะไปนั่งคิดว่าหาคนอื่นมาทำแทนผมว่าก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ทำอยู่แล้วให้เขาทำให้จบไอ้คนที่คิดจะทำแทนก็แต่งตัวรอไว้ก่อนนะเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้าค่อยมาอย่างไรก็ตามครับผมก็มองว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะต้องเจอปัญหามากขึ้นและมากขึ้นก็ต้องอดทนเราเป็นชาวพุทธก็ต้องใช้ขันติธรรมธรรมะข้อสำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าสำหรับพวกนักการเมืองหรือนายกรัฐมนตรีคือขันติธรรมนะต้องอดทนผมไม่รู้ว่านอนน้ำตาไหลไปสักกี่คืนแล้วนะที่กว่าจะได้มีการลงคะแนนไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคราวที่แล้วแต่ผมก็อยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าประชาชนส่วนหนึ่งเขายังศรัทธาอยู่ยังมั่นใจอยู่ยังเชื่อมั่นนะเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินจงรักภักดีต่อสถาบันแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตไอ้คุณสมบัติ3ประการเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แล้วก็เราคนไทยก็มีหน้าที่ว่าเอาใจช่วยให้พลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้นะหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับนี่ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับลุงกำนันสุเทพเนี่ยก็ยังพูดถึงบอกว่าเนี่ยพวกเสนาบดีเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องหน้าตาเหมือนยักษ์มารถามเนี่ยฝากอนาคตในมือสสเรียกรับเงินในสภาไปโหวตซักฟอกนายกได้อย่างไรแล้วก็บอกว่าใฝ่ฝันนะว่าจะมีอายุถึง80ปีแล้วก็จะขออุทิศทำพรรคที่มีอุดมการณ์นะฮะฟังประเด็นนี้กันสักหน่อยครับตอนนี้ผมอายุ72ปีใฝ่ฝันว่าจะขอมีอายุจนถึง80ถ้าจะตายก็ไม่ได้ตอนที่อายุเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านนิพพานแสดงว่าผมเหลือเวลา8ปีผมตั้งใจที่จะอุทิศเวลา8ปีนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชนสร้างพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนที่แท้จริงขึ้นมาได้ผมตั้งใจที่จะเอาประสบการณ์40กว่าปีที่ผมเป็นนักการเมืองอยู่มาช่วยสนับสนุนสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวที่เป็นคนมีอุดมการณ์ที่เป็นคนที่จะอุทิศตัวเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนผมต้องการเท่านี้ส่วนใครจะด่าจะว่าไงก็ช่างอาโหสิไม่มีปัญหาความจริงใจสำคัญคือผมไม่ต้องการทำเพื่อตัวเองท่านทั้งหลายครับการทำพรรคการเมืองของประชาชนยากจริงจริงเนี่ยครับก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะลุงกำนันก็เหมือนกับว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยถูกโดนด่าว่าตบัดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อโหสิกรรมให้คือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเคยประกาศกับประชาชนว่าเลิกเล่นการเมืองเลิกใช้ชีวิตเป็นส.ส.นักการเมืองในสภาตั้งใจแบบนั้นจริงๆแต่ปี56 57เนี่ยความใฝ่ฝันในการปฏิรูปการเมืองอ่ะมันไม่เป็นแบบนั้นเห็นแต่พวกที่เนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องกระโจนเข้ามาเนี่ยหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารทั้งนั้นพูดง่ายๆก็พวก
กลุ่มนักการเมืองที่มาเล่นการเมืองอ่ะเล่นการเมืองแบบเดิมๆนะที่มาหวังที่จะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างนั้นลุงกำนันสุเทพก็เลยบอกว่าก็เลยต้องชักชวนประชาชนเนี่ยมาวางสร้างอนาคตเพื่อลูกหลานสร้างพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์รักประเทศไทยรักพระเจ้าแผ่นดินอีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือก่อนกรณีที่ปปช.เนี่ยเตรียมยื่นฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีก่อสร้างโรงพัก396แห่งนะคะก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดเนี่ยมีมติไม่ฟ้องเมื่อวานคุณสุเทพก็พูดถึงเรื่องนี้บอกกันบอกว่าไม่กังวลนะคะที่ปปช.จะยื่นฟ้องค่ะพร้อมเลยพร้อมพิสูจน์ตัวเองเข้าสู่กระบวนการนะคะถือว่าชีวิตนี้ไม่เคยโกงชาติโกงแผ่นดินค่ะไม่เป็นไรครับผมประกาศแล้วว่าผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะคดีไหนก็แล้วแต่ก็มีคนที่พยายามจะเอาผมเข้าคุกให้ได้ผมก็ไม่เป็นไรผมเคยนำประชาชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันซะเองการที่เขานำขึ้นศาลเนี่ยผมว่าดีสำหรับผมนะเพราะว่าในสุดมันจะได้พิสูจน์ไม่งั้นมันก็เป็นคนกล่าวหาถูกกล่าวหาอย่างเงี้ยด่าไปเรื่อยๆเพราะงั้นก็ดีมกันเพราะว่าการต่อสู้คดีคราวนี้มันไม่นานเนื่องจากว่าเป็นคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งขึ้นศาลฎีกาเลยเพราะงั้นศาลเดียวรู้เรื่องรู้ผลเร็วมันพวกเราก็ติดตามกันผมไม่กังวลอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ทำทุจริตนะฮะแล้วก็ในชีวิตนี่ไม่ได้โกงชาติโกงแผ่นดินโกงงบประมาณอะไรไม่น่ากลัวแล้วการที่ผมได้ฟังกันหลายประเด็นเลยนะครับสำหรับลุงกำนันสุเทพหลังจากที่ก็เงียบหายไประยะหนึ่งนะฮะ